สวัสดีครับผมได้เชยสิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งเจ้าตัว Flutter ของ Google นะครับบนเครื่อง Mac OS โดยเน้นภาพโดยรวมนะครับเพื่อให้ผู้ชมสามารถเห็นภาพโดยรวมในการติดตั้งนะครับใช้เวลาไม่นานเอาล่ะเบื้องต้นก่อนนะครับทำการอัปเดตตัว Mac OS นะครับให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็คือ Huawei นะครับณตอนนี้หลังจากนั้นทำการดาวน์โหลดเจ้าตัว Android CO นะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เจ้าตัว Xcodeนะครับซึ่งกรณี Xcode เนี่ยนะครับก็ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้จากการเสิร์ชใน Google ก็ได้เสิร์ช Xcode ก็ผ่าน App Store นะครับเอาล่ะตรงนี้จบไปหลังนั้นทำการดาวน์โหลด SDK ครับมาที่ลิงก์นี้ครับเจ้าตัว Flutter นะครับก็ .io นะครับ Enter หลังนั้นทำการกดปุ่มชื่อว่า Get Started เลือก ระบบปฏิบัติการครับ macOSหลังนั้นทำการบอกสเปคขั้นต่ำนะครับก็คือนี่คือสเปคขั้นต่ำของมันหลังนั้นทำการกดดาวน์โหลดนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชัน 1.0 stable.zip เมื่อดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บทำการ unzip ครับในเคสนี้ผมทำการดาวน์โหลดเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่โฟลเดอร์ที่เป็นดาวน์โหลดผมทำการดับเบิลคลิกเพื่อ unzip และนั้นผมทำการย้ายตัวโฟลเดอร์นี้ไปทิ้งไว้ในตัวนะครับโฟลเดอร์ที่เป็น user โดยการมาที่เมนู go ครับและนั้นมาที่ตรงบริเวณที่ชื่อว่า home นะครับทำการวางฟลัตเตอร์นะครับที่ตรงบริเวณโฟลเดอร์แถวนี้ครับก็วางไปเลยโอเคไหมครับเมื่อคุณวางเสร็จสิ่งที่คุณทำอย่างแรกคือทำการเขาเรียกว่าเซตคาร์ดพาธก่อนผมกลับมาที่หน้าเว็บครับผมสามารถทำการ copy แค่ตรงบริเวณนี้นะครับโอเคไหมครับจริงๆแค่นี้พอนะครับแล้วก็เปิดเทอร์มินัลขึ้นมาครับเบื้องต้นก่อนผมทำการ copy และเปิดเทอร์มินัลขึ้นมาสิ่งที่คุณจะทำก็คือประมาณนี้นะครับก็คือวางตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วทำการลากเจ้าตัวโฟลเดอร์ฟัตเตอร์มาใส่ต่อนะครับเอาล่ะผมใช้ให้คุณดูนะครับบนอีกแท็บหนึ่งของเทอร์มินอลนะครับผมทำการ copy ตรงนี้แล้วไปวางหลังนั้นผมทำการมาที่ตรงโฟลเดอร์ฟัตเตอร์แล้ววางแบบนี้ครับแล้วก็ enter แค่นั้นเองครับเอาล่ะหลังจากนั้นนะครับเมื่อคุณทำการท่าทีครับผมลืมไปต้องมีโฟลเดอร์บินด้วยนะครับเวลาคุณวางนะครับต้องวางโฟลเดอร์บินด้วยนะครับผมสลัดบินอีกตัวนึงนะครับโอเคนะนะครับในเคสนี้ก็เพื่อที่จะให้เราสามารถพิมพ์คำสั่งฟัตเตอร์ได้เอาล่ะเมื่อทำเสร็จปุ๊บคุณทำการรันนะครับตัวฟัตเตอร์ด็อกเตอร์นะครับแล้วก็คีย์วีนะครับเพื่อใช้ในการเช็คว่านะครับตอนนี้เนี่ยคุณลงพวกซอฟต์แวร์ dependency ครบหรือเปล่าเอาล่ะในเคสนี้ผมขออนุญาต enter เลยผมเคย enter ซ้ำไปแล้วนะครับแล้วก็วางเข้าไปผมทำการลบ raw packet ทิ้งนะครับแล้วก็วางงี้ในกรณีเครื่อง Mac ถ้าเกิดคุณเล่นก๊อปอย่างนี้เลยบางทีมันจะไม่รู้จักครับคุณทำการใส่ dot slash ข้างหน้านะครับdot แล้วก็ slash enter ครับขั้นตอนนี้มีทำการสแกนนะครับว่าเรามีซอฟต์แวร์ทุกอย่างครบหรือเปล่าเอาล่ะแน่นอนครับมันจะมีแดงแล้วก็มีจำนวนบอก issue ขึ้นมานะครับแต่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องทำการ fix ทุก issue ก็ได้ผมจะบอก issue หลักๆที่คุณต้องแก้ไขละกันนะครับในเบื้องต้นก่อนนะครับ issue แรกคือมันจะขอให้คุณทำการติดตั้งเจ้าตัว homebrew นะครับในเคสนี้มันจะมีส่วนนี้ครับที่จะต้องแดงแน่นอนเลยนะครับก็คือส่วนของ iOS ครับคุณทำการเขาเรียกว่าใช้ brew update แล้วก็ทำการ run พวกเนี้ย step by step นะครับก็พูดง่ายแก้ทำการ run ทำการ run ทุกคำสั่ง run ไปเรื่อยเลยครับแล้วก็ทำการ run ตรงส่วนที่เป็นพวก Google Port ด้วยนะครับคนที่เคยเขียน iOS มาอยู่แล้วเนี่ยจะรู้งานอยู่แล้วต้องติดตั้งอะไรบ้างนะครับก็คือพูดง่าย run ทั้งหมด run ให้จนเรียกว่าเกือบหมดทุกอย่างนะครับแล้วค่อยทำการเขาเรียกว่าพิมพ์นะครับเจ้าตัวฟัตเตอร์ด็อกเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขีด V เพื่อทำการ verify นั่นเองนะครับในกรณีนี้นะครับน่าทำการไล่แก้ไปเรื่อยนะครับกรณีโฮมบูมคนไม่รู้จักว่าโฮมบูมคืออะไรนะครับในเคสนี้คุณสามารถทำการติดตั้งโฮมบูมบนเครื่อง Mac ได้ง่ายในการพิมพ์คำว่า install ครับแล้วก็ homebrew นะครับ on Mac OS นะครับทำการเลื่อนมาครับที่ตรงบริเวณลิงก์แถวนี้นะครับแล้ว copy ลิงก์นี้นะครับไปใส่ที่ terminal แค่นั้นเองครับแล้วก็ enter นะครับเป็นการติดตั้ง homebrew ก่อน homebrew จะทำให้เราสามารถติดตั้งแพ็กเกจเพิ่มเติมได้นะครับเอาล่ะในกรณีเมื่อคุณทำการติดตั้งเสร็จมันจะมีส่วนของ Android ครับที่อาจจะมี issue ครับคุณจำเป็นต้องทำการเปิดโปรเจกต์นะครับเจ้าตัว Android Studio ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ preference ครับที่ตรง preference นะครับทำการ search คำว่า plugin ครับทำการกด browse ครับ repository
มี2 plug-in ที่คุณต้องทำการลงนะครับเพื่อทำการ fix issue นะครับในการ verify ตัวแรกคือตัว Dart นะครับตัว Dart ก็คือเป็นภาษานะครับเป็น plug-in ที่เราต้องทำการลงเมื่อคุณทำการลงตัว Dart language ตัวนี้นะครับหลังนั้นคุณทำการลงอีกตัวนึงครับคือตัว Flutter นะครับก็คือง่ายๆลง2ตัวนี้เพื่อทำการเหมือนกับแจ้งบอกว่าโอเคผมจะ new project ขึ้นมาแล้วก็มี project template ของตัว application ที่พัฒนาด้วยตัว Flutter ด้วยนะครับเอาล่ะอย่าลืมทำการกด close แล้วก็สั่ง restart มันด้วยนะครับเมื่อเปิดเครื่องใหม่ปุ๊บคุณจะเจอตัว template ในเบื้องต้นนะครับในเคสนี้ผมขออนุญาตจะทำการ terminate ก่อนนะครับแล้วก็ถัดมาครับในกรณีนี้นะครับผมมาที่ตรงบริเวณนี้นะครับขออนุญาตปิดตรงนี้ไปจะได้ดูไม่ซับซ้อนนะครับก็เราเพิ่งทำการสรุปในส่วนของ echo นะครับก็คือ echo เนี่ยทำตามสเต็ปพวกนี้เลยนะครับก็คือ run นะครับส่วนของ Android CO เมื่อคุณเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับจะเปิดคุณดูมันจะมี error นิดหนึ่งตอนที่คุณเลือก project เป็นแบบ flutter นะครับเอาล่ะผมจะเริ่มเปิด project Android CO นะครับโอเคผมขออนุญาตปิด project flutter ที่ผมเคย new ไว้ก่อนหน้านี้นะครับเอาล่ะต้องโปรดสังเกตนะครับถ้าใครอยากจะเริ่มเขียน Flutter นะครับก็คือคุณจะเจอไอคอนตัวนี้ถ้าเกิดคุณลงปลั๊กอินเรียบร้อยแล้วกดครับครั้งแรกคุณจะเจอ Error ครับมันจะให้คุณทำการเซตเจ้าตัว path ของตัว Flutter Library ในเคสนี้คุณสามารถเซตไอตัว path ของ Flutter Library ได้นะครับโดยคุณทำการเขาเรียกว่าระบุ path ของ Flutter เนี่ยให้มาที่เขาเรียกว่าผมจะขออนุญาตที่จะพิมพ์คำว่า Flutter ตรงบริเวณนี้ก่อนนะครับนะครับ Flutter Project จริงมันจะมีให้คุณเลือกนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าผมเลือกไปแล้วมันไม่เจอก็พูดง่ายมันจะมีให้คุณเซตตัว Flutter Project นะครับให้คุณเซตมาที่ path ของโฟลเดอร์นี้นั่นเองโอเคไหมครับก็คือกดเบราว์มาที่โฟลเดอร์ชื่อ Flutter ไม่ต้องมีบินนะครับแค่นั้นเองเอาล่ะเราจะเริ่มทำการ New Project Flutter กันนะครับก็ใช้ตัว default เลยครับตรงนี้แหละที่มันจะขึ้น error เนื่องจากหา path ของ Flutter ไม่เจอนะครับโอเคนี้คุณทำการเค้าเรียกว่ากดเบราว์ครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ Flutter ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่คุณทำการดาวน์โหลดมานะครับเอาล่ะทำการตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับในเคสนี้ผมตั้งชื่อโปรเจกต์ว่าอะไรดีนะครับผมขออนุญาตตั้งชื่อโปรเจกต์โดยการเลือกนะครับแล้วก็เซฟไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดก่อนละกันตั้งชื่อว่า Flutter App ละกันหรือจะเป็น CM ก็ได้นะครับในเคสนี้ผมขออนุญาตเป็น CM แล้วนะครับ CM Flutter App กด Next ครับดังนั้นก็พรุ่งนี้ปล่อยเป็น default เป็น company domain นะครับปึ๊บกดนะครับปล่อยเป็น default ไปก่อนพอเราต้องการเพียงแค่เห็นภาพเบื้องหลังของการติดตั้งนะครับกรณี echo นะครับถ้าเกิดคุณเพิ่งทำการติดตั้งคุณต้อง make sure ว่าเมื่อคุณทำการติดตั้งขึ้นมาแล้วคุณทำการ run echo แล้วเพราะถ้าเกิดคุณยังไม่ run echo นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะยังติดตั้งไม่สมบูรณ์เพราะครั้งแรกเนี่ยมันจะขอให้คุณทำการ install command tool คุณทำการเปิด echo จนเห็นหน้านี้ก่อนนะครับเอาล่ะ ถัดมานะครับในกรณีนี้นะครับเมื่อคุณเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับคุณเดี๋ยวทำการเทสโดยการรันแน่นอนครับคุณต้องการจะรัน Android หรือ iOS ครับมันจะมี2โฟลเดอร์โดย default มันจะ active Android ก่อนนะครับในเคสนี้คุณจำเป็นที่จะต้องทำการมาที่ตรงบริเวณนี้นะครับก็คือ Android SDK นะครับครั้งแรกก่อนเนี่ยถ้าเกิดคุณยังไม่ทำการเซตเจ้าตัว path ของเจ้าตัวecho เนี่ยมันจะตรงนี้มันจะไม่ขึ้นเป็น simulator นะครับดังนั้นคุณต้องทำการ set path ก็คือแค่กดเลือกมาเฉยๆครับเอาล่ะผมกด run เลยครับในเคสนี้มันก็จะทำการ run นะครับเจ้าตัวแอป demo บนฝั่งของเจ้าตัวที่เป็น simulator นั่นเองอันนี้ก็รอแป๊บหนึ่งคราวนี้เบื้องต้นเนี่ยมันจะมีอันนึงครับตอนระหว่างที่คุณทำการ doctor verify เนี่ยคุณอาจจะเจอ error เกี่ยวกับเรื่องของ CoPod นะครับก็ CoPod นะครับเป็นเครื่องมือนะครับในการดาวน์โหลดไลบรารีของฝั่ง iOS นะครับคุณสามารถทำการลงมันได้ในการมาที่เว็บไซต์ cocopod.org ครับแล้วก็ทำการเลื่อนมาที่ด้านล่างคุณจะเจอเรียกว่าขั้นตอนการติดตั้งก็เพียงแค่ก๊อปตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับง่ายๆแค่นี้ถัดมาครับในเคสนี้มันจะมีเออร์เลอร์เกี่ยวกับเรื่องของไรเซนของ Android มันจะมีอิชชูเกี่ยวกับเรื่องไรเซน Android นะครับซึ่งคุณสามารถแก้ปัญหาเรื่อง issue Ryzen Android ง่ายๆนะครับผมขออนุญาตที่จะมาที่ตรงบริเวณนี้ดูนะครับรู้สึกคุณทำการ copy คำสั่งเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการ verify Ryzen และเดี๋ยวมันจะมีให้คุณ enter คุณก็เพียงแค่ say yes เฉยๆนะครับในเคสนี้ผมจะทำการ copy คุณดูนะครับเพื่อให้คุณเกิดความมั่นใจว่าทุกอย่างพร้อมนะครับก็แค่วางเข้าไปครับแล้วก็ enter
นะครับจะทำการสแกนหาว่ามีเขาเรียกลายเส้นอะไรที่ยังไม่ตอบตกลงบ้างนะครับก็ในเคสนี้ผมตอบตกลงทั้งหมดแล้วก็เลยไม่มีอะไรขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนเขาเรียกว่าเจอเออร์เลอร์แล้วไม่รู้จะต้องพิมพ์คำสั่งอะไรก็พิมพ์คำสั่งนี้เข้าไปนะครับในโฟลเดอร์ที่บรรจุเจ้าตัวฟัตเตอร์ของเราอยู่นะครับเอาล่ะในเคสนี้มาดูกันรันขึ้นไปแล้วไม่มีอะไรมากครับก็กดเข้าไปบวกลบคราวนี้กรณีต้องการจะรัน iOS นะครับเราก็เพียงแค่กดตรงนี้ก็เลือกฝั่งที่เป็น simulator นะครับแต่ครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็น echo นะครับเราก็เลือกไปเถอะนะครับไม่ต้องทำการเหมือนกับรัน2ครั้งครั้งแรกเหมือนกับให้มันซิงกับตัว echo ก่อนแล้วก็กดรันครับคุณสามารถดีบักได้ด้วยนะครับครั้งแรกมันจะเป็นเหมือนกับการเปิด simulator เพื่อทำการเซตพวกผ่าเปิดอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้ก็สักพักหนึ่งก็จะสามารถรันบนเจ้าตัวซิมูเลเตอร์ได้สำหรับคนที่ต้องการลองแก้ไขโปรแกรมนะครับเบื้องต้นมาที่ตรงบริเวณที่ชื่อว่า test ครับในเคสนี้คุณจะเจอตัวที่ชื่อว่า widget test dash นะครับในเคสนี้ตัว dash นะครับก็จะมีโค้ดนะครับเออท่าทีครับไม่ใช่ตรงนี้ครับตรง lib ครับแล้วก็มาที่ main dash นะครับในเคสนี้คุณจะเจอโค้ดให้ลองแก้ไขเล่นๆดูนะครับก็จุดเด่นของมันก็คือในเคสนี้ถ้าเกิดคุณทำการสแกนมาที่ใกล้คุณจะเจอ flutter demo homepageคุณลองทำการแก้ดูครับอย่างเช่นคุณทำการเพิ่มเขาโค้ดโมบายเข้าไปนะครับเซฟคุณจะเห็นเกี่ยวกับการทำฮอตรีโหลดครับมันทำการแก้ไขได้เลยซึ่งแน่นอนครับก็จะเหมือนกับพวกตระกูลที่เป็นพวก React Native นะครับหรือพวก Ionic นะครับเอาล่ะในคลิปนี้คงเท่านี้นะครับหวังว่าคงเห็นภาพโดยรวมถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าอยากจะสนับสนุนเราก็เพียงแค่กด Subscribe นะครับแล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมหลักสูตรเราได้ที่ coursemobile.comขอบคุณครับ